ตอนนี้เราประสบปัญหากับการเคลียร์พื้นที่ตรงต้นสักหน้าบ้านนะครับช่วงกอต้นแสงจันทร์ต้นนี้ด้านปีกซ้ายถ้าเกิดมองออกนอกบ้านเป็นที่ร่มรื่นแล้วก็มีกองใบสักครับก็นี่ครับเจ้าแมงป่องขยองเดชสีสวยเชียวแต่ว่าเราจะทำการเคลียร์พื้นที่บริเวณนี้นะครับตรงนี้เคลียร์พื้นที่บริเวณนี้เพราะมันรกจะทำเปิดให้มันโล่งๆหน่อยตรงนี้เปิดตรงนั้นไปหมดละแต่นี่ครับแมงป่องขยองเดชตรงนี้เดี๋ยวกลัวจอบจะไปโดนเขาก็เลยว่าอ่ะเพิ่นมูฟโหลดเอาหนีไปนี่เห็นไหมเขาไม่เอาหางต่อยนะเนี่ยเขาหนีไปเงี้ยนี่สวย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 โอ้ยหมานตาหนีไว้ตาแข็งแรงแข็งแรงนี่หนีไว้หนีไว้หนีนี้อย่ามาหนีมือผมนะหนีนี้ไว้หนีไว้เอ้าเก่งหนีอึ๊บมาเดี๋ยวจะยกแล้วอึ๊บนั่นแหละเก่งมากเก่งมากโอ้ยเอาดีๆอึ๊บหนีเดี๋ยวยก1 2 3มาหนีไว้หนีไว้ตาหนีไว้หนีไว้หนีไว้ดีๆ1 2 3หนีไว้ไห้พันสวยหน้านี่เพื่อนสีล็อกอำพันไม่ใช่สีออกม่วงม่วงน้ำเงินน้ำเงินเอ้ามาเร็วทำการเคลื่อนย้ายหรือต้องใช้ตะเกียบวะไม้ยาวๆแบบนี้ก็ไม่หนีหนีผมเหรอแบบนี้เอ้าผมใช้ยุทธวิธีตะเกียบหนีคุณไม่หนีผมหนีคุณแงบยุทธวิธีเฮ้ยมา1 2แงบแงบขออนุญาตผมจะย้ายคุณย้ายคุณเฉยๆตอนแรกก็นึกว่าตำปูนะครับแต่ว่าไม่ใช่ครับตอนแรกก็นึกว่าตำปูโอ้ใครมากินตำปูทิ้งไว้แถวนี้ผมก็ไม่มักตำปูซะด้วยสิเรื่องของเรื่องเอาดีๆๆๆลูกไปไปๆเนาะเอานะให้ค่อยๆนะดิบเบาๆนะโอ้ยมาๆๆๆแม่งแม่งแล้วนะโอเคนะโอ้เขียวนะสีออกเขียวๆโดนแสงแดดนี่เก่งมากนะแล้วเวลาผมเดินมาทิ้งขยะตรงทางตรงเนี้ยคุณก็ดูให้ผมด้วยนะไม่ใช่มาจ้องงกับผมนะผมเจ็บเอาเด้อไปแล้วคนเก่งเดี๋ยวผมทำทางนู้นคุณหลบดีๆนะเดี๋ยวผมทำโพงให้เอานี่อยู่ตรงนี้ผมไม่ยุ่งกับคุณไปอยู่ในโพงโลดอ๋อนี่เอาหอยไปจับเล่นเว้ยนี่มีหอยไปเล่นด้วยเอาเล่นหอยไปก่อนเอาเปลือกหอยนี่โอ้คักโพดสวยจริงๆอ่ะไปละจากการเคลียร์พื้นที่ใต้ต้นสักนะครับก็ทำการเคลียร์พื้นที่อย่างเรียบร้อยจากการเคลียร์พื้นที่เนี่ยเพื่อนของเราสบายดีไหมเพื่อนเอ้ยท่านสบายดีไหมอันแน่นะครับกูทรงแล้วน่าจะใช่เพื่อนเราขยองเดชเจ้งแมงแล้วหมูขนอนขยองเดชนอนนิ่งเลยเปลือกหอยไปไหนแล้วล่ะของเล่นเราอ่ะนี่ครับขยองเดชขยองเดชเพื่อนของเรานอนจำศีลอยู่นี่ก็เขาไม่ทำอะไรเราก็ไม่ทำอะไรเขา
เพราะเราไม่ตั้งใจจะทำอะไรเขาอยู่แล้วตั้งแต่แรกเขาก็เลยไม่ทำอะไรแล้วเราก็เลยไม่ทำอะไรเขาก็เลยไม่ทำอะไรเรานะพยองเดชนอนจ้องง้องอยู่นี่เดี๋ยวขอรบกวนชาวบ้านเขาดูพยองเดชนอนก่อนนะนี่พยองเดชนอนนี่ขยองเดชขยองเดชนอนนี่เนียนพืชปึ๊บเอาต้นไม้ออกนี่ได้เห็นขยองเดชนอนนิ่มอยู่ขยองเดชแป๊บนึงนะผมติดตามผลงานนิดนึงนี่ครับหางของเขาไม่ทำร้ายคนนะแต่ก็อย่าเสี่ยงครับขยองเดชWind of Change แล้วขยองเดชผลงานเพลง Wind of Change Wind of Change เลยเนี่ยนี่เห็นไหมขยองเดชพวนแท้พวนดูฮะดูหางครับโอ้คดอัพไปทางหางต้องงองนี่นี่ขยองเดชเดากล้องได้เท่านี้ครับถ้าเกิดกล้องดีกว่านี้ก็จะได้เห็นขยองเดชที่สวยงามกว่านี้กล้องราคาถูกของ iPhone รุ่นเก่าบ๊ายบายขยองเดชบ๊ายบายน่าเยี่ยมมากเพราะฉะนั้นเวลาผมมาทิ้งขยะหน้าบ้านก็ต่างคนต่างอยู่เด้อขยองเดชรู้แล้วปิดบ้านให้ขยองเดชครับแงบขยองเดชนอนเด้อปิดบ้านให้ไปนอนพักผ่อนกายาขยองเดชเราจะได้รู้กันครับว่าตรงนี้คือบ้านของขยองเดชผลงานเพลง Wind of Change นอนเด้อขยองเดชเด้อนะครับแล้วโผหางต้องง้องนั่นน่ะยมสุดยอดสุดยอดขยองเดช After the scorpion and the cleaning of the house in the morningWell, in the garden, so I keep my reward with this. The burning coconut. Let's cut it and taste it, Oscarito. Let's taste it.
soup there. Oh, si boom, Oscar. Trop, trop boom. Si boom, si boom, si boom, si boom. Ah, for you. And when you finish about this what they call the burning coconut, right? When you finish this, it's different than the fresh one because you can take the skin inside very easily. You know, like this, to eat the coconut meat, you know. Yeah, you see, it's like this. You can take it up easily. And it's like this. Oh, it's just a little bit. And this look like this. You can taste this, and this one you can be like, you know, put some water and go to the, take this water, go to the plant like this. I will take this to, you know, like collect the water. And I will take this and eat for you. And one is for you.